สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสุทธ์จะมาทำการอัปเกรดเฟรมแวร์ของ Sony A6500 กันนะครับว่าเจ้า Sony A6500 ทำยังไงกันบ้างเรามาดูกันคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับอันดับแรกของ A6500 เรามาดูกันก่อนว่าเจ้าตัว A6500 นี้มีเวอร์ชันอะไรบ้างยังไม่ได้ใส่แบตก่อนไม่ใช่ใส่แบตก่อนครับใส่แบตเสร็จแล้วกดไม่ลงใส่ผิดรูก็กดไม่ลงใส่ถูกรูก็ดังก๊อกโอเคหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คกันก่อนฮึบโอเคเปิดไฟหน่อยไปดูเวอร์ชันครับไปที่เมนูไปที่ตรงไหนอะตรงเวอร์ชันนี่เวอร์ชันตอนนี้ของตัวกล้องก็6500เวอร์ชัน 1.0 นะครับได้ข่าวว่ามันมีเป็น 1.2 แล้วผมจะอัพให้มันเป็น 1.2 ประเดี๋ยวนี้วิธีการทำยังไงเราไปดูในส่วนของการดาวน์โหลดจาก PC กันเลยไปเลยอ้อลืมไปครับฟอร์แมตก่อนผมใช้อันนี้นะอันนี้มีข้อมูลเดี๋ยวจะพลาดกันอีกเอานี้นะใส่อันดับแรกฟอร์แมตก่อนนะครับจะทำอะไรก็ฟอร์แมตก่อนฟอร์แมตเจอแล้วฟอร์แมตไปเลยฟอร์แมตหน่วยความจำ A6500ค่อนข้างนานเลยเนี่ยไม่รู้ทำอะไรบ้างไม่เหมือนกับ2ค่ายฟูจิกับพานานี้แบบว่าฟอร์แมตฟึบถ่ายเลยนี่ฟอร์แมตฟึบรอก่อนใจเย็นใจเย็นนะพี่ชายรอโอเคโอเคเรียบร้อยฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับก็ขั้นต่อไปก็ไปดาวน์โหลดกันเลยขัดไม่ได้กดนี้โอเคปิดกล้องโอเคครับก็มาดูในส่วนของการดาวน์โหลดเจ้าเฟรมแวร์กันนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดยังไงบ้างอันดับแรกเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับผมใช้เบราว์เซอร์ Chrome นะให้เสิร์ชไปเลย Sony เราดาวน์โหลดเฟรมแวร์จาก Sonyเราก็ต้องไปเว็บ Sony ถูกไหมครับเสร็จแล้วไปที่หัวข้อสนับสนุนเลยครับเราก็มาเลือกซีรีส์นะครับเป็นเจ้า A6500 โอเคหลังจากที่เรากดเจ้าตัวเลือกซีรีส์แล้วนะครับก็จะปรากฏเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะให้เราคลิกไปเลยครับปึ๊บพอคลิกปึ๊บเราก็จะไปหน้านี้ครับหน้าในส่วนของอัปเดตเฟรมแวร์สปีดนิดนึงนะฮะเล่นลงมาด้านล่างสุดเลยครับมันก็จะบอกวิธีการนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บยอมรับข้อตกลงก่อนนะครับพอกดปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเซฟลงมาด้านล่างตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งเลยโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการติดตั้งเลยดับเบิ้ลคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็รันเลยรันไปไหนโอเคเสร็จแล้วปุ๊บโอ้มันให้ turn on complete flow product connect update โอ้มันให้เสียบสายนะครับโอเคถ้าเสียบสายแล้วก็เมื่อเจ้าตัวเครื่องให้เราเสียบสายเราก็จัดไปครับเพราะที่อ่านคู่มือมาเปิดกล้องก่อนเขาจะให้เราตั้งนะครับไปที่เมนูนะแล้วก็ตรง USB ตรงนี้การเชื่อมต่อนี่นะครับการเชื่อมต่อนี่นะครับเลือกเป็น Mass Storage Store นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาตัวสายมาต่อวิธีการต่อก็ใช้สาย USB to Macro USB นะครับคอนเนคเข้าไปเสียบเลยเสียบเสร็จปุ๊บผมก็จัดการเสียบเข้ากับตัวเครื่อง PC เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เกิดอะไรนะครับเราก็ลองเน็ตดูนะ PSPS เขาให้รอ Wi-Fi Connector Camera and Computer for this update นะครับรอ PSPS ในส่วนหน้าจอนะครับส่วนตัวกล้องก็ยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะครับตัวหน้าจอเปลี่ยนครับเป็น Disconnect Cable นะก็มาสตอแล้วนี่หรือว่าจะเป็นที่สายถอดสายออกสายไม่ได้คุณภาพเนี่ยผมว่าเอาละ
เอาล่ะผมหาสายคุณภาพได้แล้วนะก็เสียบเลยแล้วก็เสียบน้องนี่มาละนะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยอะไรเนี่ย USB โหมด USB Master ในส่วนของเครื่องในส่วนของเครื่องก็มีการติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยสาย USB ไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้กดเน็กเลยโอเคโปรแกรมให้เช็คเวอร์ชันนะครับเน็กไปออโตเมติกรีเซ็ตคอมเมล่าท่านต้องทำตามคำแนะนำโอเคการทำตามแนะนำอยู่นะกำลังติ๊กตังตึ้งเติมอยู่นะถึงนั้นจริงถึง Do not pull the USB cable out or turn off ห้ามนะครับดึงปลั๊กแล้วก็ห้ามปิดคาเมล่านะครับแล้วก็ตัวนี้เวอร์ชันก็จะบอกครับว่า current version 1.0 จะไปถึง 1.02 ในเร็ววันนี้นะในเร็วเวลานี้นะครับรอรุ่นครับระหว่างนี้ว่าจะไปยังไงต่อรอสักครู่นะครับให้หลอดมันเต็มดูระหว่างนั้นก็โอเคมันขึ้นมาฟินิชแล้วนะโอ้พร้อมกับตัวเครื่องที่เปิดขึ้นมาเองนะครับกดฟินิชเลยคอนฟินิชก็ฟินิชเลยเรียบร้อยครับคราวนี้ผมจะปิดเหมือนกับการรีสตาร์ทเครื่อง PC นะทุกครั้งที่เราอัปเดตแล้วเราก็ต้องแบบปิดแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่กลัวอ้าวลืมดึงออกกดเล่นใหม่โอเคคราวนี้ไปที่เมนูนะดึงออกเลยอันนี้ผมเซตเป็นออโต้เหมือนเดิมคราวนี้ไปดูเวอร์ชันท่านามเย้เป็นเวอร์ชัน 1.02 เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Sony A6500 คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยครับจบไปได้ด้วยดีขอบคุณมากที่รับชมรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะติดตามผมในคลิปวิดีโอหน้าผมจะนำเสนออะไรรบกวนกด Subscribe ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมนายวิศรุตจาก FM Family ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ